สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมและวิธีการทำเลยค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็มีปลาไหลนะคะใบกะเพราพริกไทยโอนพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดฉีกกระชายซอยพริกแกงผัดเผ็ดน้ำมันพืชซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะก่อนจะไปชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตั้งกระทะนะคะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงผัดเผ็ดนะคะพอพริกแกงหอมนะคะต่อไปก็ใส่ปลาไหลลงไปได้เลยค่ะพอปลาไหลของเราเริ่มสุกสักหน่อยนะคะต่อไปก็จะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะจากนั้นก็ผัดเครื่องให้เข้ากันนะคะต่อไปเราก็จะใส่กระชายซอยกับใบมะกรูดฉีกลงไปค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกไทยอ่อนนะคะต่อไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปสักหน่อยค่ะค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ปิดไฟได้เลยนะคะสำหรับเมนูผัดเผ็ดปลาไหลของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ